ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังพอมีเวลานะคะสำหรับ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะเมื่อกี้เราเถียงกันระหว่างพักเบรกคืออย่างนี้ครับคือบางทีเห็นคำถามเนี่ยเราบางทีผมก็โฟกัสกับการตอบคำถามแต่อย่างทีมงานหรือแพรเนี่ยบางทีก็อาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างเช่นน้องเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าได้ทุนวิทย์กับแพทย์จะเรียนสายวิทย์หรือสายแพทย์ก็มีประเด็นน่าจะเป็นถ้าน้องอายุ16นะคะถ้าเรียนมัธยมปลายก็น่าจะเป็นสายวิทย์คณิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าวิทยาศาสตร์แบบนี้ค่ะก็เลยคือก็ลองดูว่าถ้ามีในโหราศาสตร์แตกต่างกันไหมใช่แล้วก็ลองดูว่ามีประเด็นที่เราสงสัยอะไรที่มันยังมีความแตกต่างไหมวิทย์ที่ว่านั้นคือแบบทุนวิทยาศาสตร์ไหมหรือว่าเป็นการเรียนสายวิทย์เพื่อจะต่อยอดในอนาคตนะอันนี้นี่ลองดูส่งมาเพิ่มเติมครับนะจ๊ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเป็นเด็กหญิงเหรอคะคุณสุดาคุณสุรัตน์นะคะแม่คุณสุรัตน์เกิดวันอังคารที่22มกราคมปี17เวลาบ่าย2โมงนะคะถามเรื่องการงานและการเงินค่ะบ่าย2โมงอยากคำจริงเรียนทุกท่านเลยบอกเลยว่าทำอะไรเชื่อผมเถอะนะอย่าขี้เกียจพิมพ์เพิ่มอีกนิดนึงกัมมะมนตรีนะก็ต้องทายว่ามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือแต่ในทางกลับกันฟังดูแปลกนะผมบอกว่าจะได้รับความช่วยเหลือแต่อริเป็นกาลีก็ต้องระวังคนอิจฉาศัตรูในที่ทำงานหรือศัตรูที่มีระดับที่เหนือกว่าเราเน้นผู้หญิงด้วยนะส่วนในเรื่องของการงาเงินเนี่ยนะอริเป็นกาลีเนี่ยก็อย่างที่บอกโหราศาสตร์เป็นเรื่องของแร่หรือป่วยก็ได้เป็นหนี้ก็ได้มีศัตรูก็ได้หรืออาจจะมีครบให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปมาเลยค่ะ เกิดวันที่13พฤษภาคมปี23นะคะวันศุกร์เวลา7โมงเช้าสุขภาพการเงินและครอบครัวค่ะ13พฤษภาปี23ปฏิ03ค่ะอาจารย์เห็นไหมเห็นไหม03วันศุกร์ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นถูกต้องนะครับถามเรื่องของเงินกับครอบครัวสุขภาพปีนี้ระวังพวกความดันหน่อยนะพวกความดันเขาเรียกว่าอะไรก้มเงยเร็วๆนะพวกสายตาแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุกับกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะครับซึ่งพื้นชะตาเนี่ยพวกสายตาความดันระบบเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจเนี่ยเป็นปัญหาในสุขภาพในพื้นดวงนะแล้วก็ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมเช็คอัพซะเพราะตอนนี้ก็58ละส่วนในเรื่องของการเงินกับครอบครัวความรักความสัมพันธ์ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะผมว่ายังเหนียวอยู่ส่วนในเรื่องของเงินทองดาวการเงินเป็นกาลีถวายเทียนพรรษานะช่วงกลางปีมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะชื่อคุณธีรยุทธ์นะคะเกิดวันอังคารที่19ธันวาคมปี32ค่ะเวลาประมาณ 8-9 โมงเช้าถามเรื่องของงานเงินความรักและสุขภาพค่ะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับจันทร์กับพุธนะเสียก็พุทธหมายถึงพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอย่างที่บอกนะครับจันทร์ก็หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองหรือสีดวงนะอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวแล้วก็ส่วนในเรื่องของงานเงินความรักเป็นอย่างไรแล้วการเงินเสียอันที่หนึ่งแต่ว่าเกณฑ์งานจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยสุดท้ายในเรื่องของหัวใจพื้นชะตาเนี่ยสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูโยงมรณะด้วยนะถ้ายังโสดไม่ต้องรีบฮะรอให้เลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันถ้ามีคู่ช่วงปีนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดทำทานกับเด็กเล็กๆครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะไปที่อีเมลกันดีกว่านะฮะส่งมาจากคุณวาสนาค่ะเกิดวันอังคารที่21ธันวาคมปี2542นะคะเวลาเกิดคือ 03:34 นาทีฟ้าสว่างมาเป็นวันอังคารถามเรื่องของเริ่มต้นเป็นเรื่องของเรียนก่อนดีกว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรดีและต้องค้าขายเกี่ยวกับอะไรในช่วงนี้ค่ะครับหนึ่งครับค่ะปีนี้ถ้าเป็นในระยะสั้นถ้าเป็นในระยะสั้นเอาแบบที่ฉลกดีกว่าในพื้นชะตาในระยะยาวเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มมาได้นะถึงจะไม่วือหวาทำไปเรื่อยๆและอีกกลุ่มหนึ่งที่ขวนขวายหน่อยก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามยิ่งถ้าแบบมีการจองมีการเดินทางจะยิ่งสมรู้แต่สำคัญสุดพยายามเรียนให้สุดนะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่ฉลกที่สุดแป๊บหนึ่งเสาสวยเกาะพระฤหัสเกาะพุท
คืออย่างนี้มีเงื่อนไขเรื่องทำต่างถิ่นฐานนิดเดียวให้มัน complete ไปเลยเนี่ยเสาหมายถึงอะไรพวกเรียนเกษตรนะสัตวแพทย์นะครับรับราชการทหารได้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าไหวก็ทำงานพวกไฟแนนซ์สถาบันการเงินแพทย์เภสัชกรนิติกรแล้วก็ฟิลพวกการขายการตลาดแต่มีเงื่อนไขที่ผมบอกทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองพวกลักษณะพวกงานบริการฮะแอร์สจ๊วตอย่างเงี้ยใช่งานบริการทหารเรือตำรวจน้ำอันนี้ใช่ครูเด็กเล็กใช่หรือเรียนพวกชิปปิ้งลองดูว่าสนใจหน้างานแบบไหนครับค่ะแล้วก็ความรักเป็นยังไงบ้างคะปัตตานิกาลีโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันบ้างของคุณเนี่ยหาโอกาสไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดก็ได้ถวายวัดสุขภาพมีอะไรเตือนไหมคะสุขภาพอังคารกับอาทิตย์เสียเล่นก่อนสายตาความดันระบบเลือดและปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับนะจ๊ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมล address ของเราแบบนี้ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าสะดวกเขียนเป็นจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ 27/1 ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์นะคะ11140นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้เรามาฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะสำหรับท่านที่ถามในเรื่องการออกรถเมื่อสักครู่แล้วผมบอกให้เว้นอะไร ก็ว่าตามนั้นพฤษภาคมก็ยังพอมีนะครับวันมงคลถึงจะมีน้อยก็ตามสัปดาห์นี้ค่ะเอาความจริงเดือนนี้เลยเพียงแค่วันเดียวแต่วันที่23เนี่ยวันอังคาร23พฤษภาคม2560ดีนะฮะพอเลิกร่างมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ครับทางกัลยโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 ครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้มิถุนายนท่องไว้6789ติดกันเลย4วันวันอังคารที่6เลี่ยงออกรถเลี่ยงข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าทางกัลยโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ 15:01 ถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่7ครับไม่มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภท16:01 ถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพระฤหัสบดีที่8เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอานิโรธนั้นตกในเขตปัตตเสมาแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้เพราะมีดีถีที่ดีอย่างวันลอยกัลยโยกก็เป็นวันอาทิตย์บดีครับ9:31 ถึง10:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยวันศุกร์ที่9มิถุนายนเป็นวันปลอดนะฮะปลอดทั้งดีและไม่ดีก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภท9:31ถึง10:00ดีที่สุดครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะหมดแล้วเหรอคะอาจารย์นะคะเลิกงามยามดีในช่วงนี้ไปกันหมดแล้วนะคะใครที่ถามเรื่องออกรถขึ้นบ้านใหม่นะคะอันนี้นำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้เวลา20:00 ตรงนะคะก็จะมีซีรีส์นะคะพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะตอนนี้ก็ผู้ชมเยอะทีเดียวนะคะทางสถานีของเราก็ได้นำเรื่องราวขององค์ท่านเนี่ยมาออกอากาศนะคะก็เป็นเวลา1เดือนนิดหน่อยมาแล้วนะคะมีออกอากาศทุกวันอย่างจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา20:00หรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็นเวลา18:00นะคะติดตามได้2ช่องทางด้วยกันนะคะทางโทรทัศน์เลยนะคะทางสถานีมิราเคิลของเราหรือว่าทาง Facebook Live นะคะก็จะมีไลฟ์สดให้คุณผู้ชมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ชมกันด้วยนะคะทาง Miracle Channel TV นะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราลาจากกันไปด้วยข้อคิดคำสอนดีๆค่ะถ้าเราไม่ติดในความรักความชังความสุขความทุกข์เท่านั้นก็เรียกว่าเราเดินตามกระแสธรรมสมณะแล้วคำสอนของหลวงปู่ชาสุภัทโธครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง 10:00สวัสดีค่ะสวัสดีครับ